สุดๆไปเลยไงทุกคนวันนี้เราไปเที่ยวชมนิทรรศการเกมตู้เก่าๆมาแหละโอ้สามีฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะสนุกขนาดนี้สนุกเหรอฉันปลื้มใจสุดๆไปเลยนะค่ะฉันไม่รู้เลยว่าจะมีเกมมากมายขนาดนี้ก็จริงนะมันทั้งน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากๆฉันไม่รู้เลยว่าเกมตู้ยุคเก่าจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานขนาดนี้ถ้าฉันไม่ได้ดูราฟมาก่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนึกสนใจเกมตู้พวกนี้ขึ้นมาไหมแต่หลังจากนี้ไม่มีทางไม่สนใจได้แล้วมันสุดยอดสุดๆแล้วก็น่าสนใจมากคุณจะได้โชว์ทักษะได้เรียนรู้การผ่านด่านแต่ละด่านโดยไม่ต้องมองทุกคนพวกคุณชอบเกมตู้ไหมเขียนเกมโปรดของคุณลงในช่องคอมเมนต์หน่อยนะดูสิเธอชอบเกมไหนที่สุดหรอมาพูดพร้อมกันไหมแน่นอน3 2 1แพ็กแมนวู้วเราชอบเกมเดียวกันเย้ฉันแต่งตัวเป็นผีสีชมพูในแพ็กแมนได้ง่ายๆเลยเธออยากเป็นตัวร้ายในเกมจริงๆหรอฉันไม่ถือนะดูอย่างราฟสิแต่ถ้าได้เป็นแพ็กแมนคงจะดีกว่านะเขาได้กินลูกอมและของหวานอื่นๆด้วยฟังนะนี่แหละไอเดียงานประดิษฐ์ใหม่เกมแพ็กแมนจากกระดาษลังไงโอ้ใช่ไปทำกันเถอะมาเร็วไปเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมกันอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวฉันมานะโอ้นี่มันงานประดิษฐ์เก่าของเรานี่กดไลค์ให้หน่อยนะถ้าพวกคุณเคยดูวิดีโอตอนเราทำเกมตู้อันนี้แล้วฉันเอามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะขอบใจจ้ะแซมมี่ตอนนี้ฉันได้แรงบันดาลใจแล้วแล้วก็ได้เวลาเอาแรงบันดาลใจใส่ลงไปในงานประดิษฐ์แล้วเกมของเราจะมีรูปทรงเหมือนเขาวงกตโอ้เราชำนาญเรื่องนั้นสุดๆเดี๋ยวนะทำไมต้องเขาวงกตล่ะใครจะเล่นหรอแฮมสเตอร์ของเราเหรอเธอหมายความว่าไงใครก็ต้องคุณแพ็กแมนนะสิพื้นหลังตรงนี้เอามาจากเกมเลยนะและคุณแซมเมื่อก็ชำนาญเรื่องนั้นด้วยสุดยอดไปเลยแซมมี่ขอบคุณขอบคุณในเมื่อเธอสวมบทเป็นคุณแพ็กแมนได้ดีฉันคิดว่าฉันก็ควรไว้ใจให้เธอทำภารกิจสำคัญภารกิจสำคัญเหรอแน่นอนฉันต้องทำอะไรเหรอฉันมีฝากาวแท่งอยู่ตรงนี้แซมมี่ช่วยติดภาพแพ็กแมนและผีลงบนฝาหน่อยนะนี่เป็นงานที่สำคัญฉันจะพยายามทำสุดฝีมือเลยแล้วเราก็จะเริ่มกันที่ฐานของเกมซึ่งเป็นกระดาษลังชิ้นนี้เราจะติดพื้นหลังที่เรานำมาจากเกมบนนี้แบบนี้นะระวังด้วยล่ะสูซี่ฉันหวังว่าเธอจะไม่ถือสานะถ้าฉันจะให้ความบันเทิงกับผู้ชมของเราแน่นอนสิว่าไม่ทุกคนฉันจะถามคำถามพวกคุณเรื่องเกมตู้รอบโลกเพื่อทดสอบความรู้ของพวกคุณคำตอบทุกข้อจะอยู่ในตอนท้ายของวิดีโอแซมมี่ขอแค่อย่าลืมทำตัวละครในเกมนะฉันไม่เคยเลิกล้มภารกิจของตัวเองยอดเลยแซมมี่และพื้นหลังของเราก็พร้อมแล้วในเกมนี้แน่นอนว่ากำแพงขังวงกตไม่ได้แบนราบดังนั้นเราจะทำให้กำแพงมีมิติด้วยการใช้ชิ้นส่วนลังพวกนี้ดูสิเราจะติดกระดาษลังลงบนภาพกำแพงตามรูปเลยจากนั้นก็งอตามโครงร่างของกำแพงแล้วก็ติดกาวอีกครั้งในระหว่างนั้นก็ได้เวลาสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งแล้วแพ็กแมนถือกำเนิดขึ้นในประเทศไหนเขียนลงในช่องคอมเมนต์นะคุณจะได้กลับมาตรวจด้วยตัวเองในตอนท้ายวิดีโอได้โอเคกำแพงยาวๆทั้งหมดเข้าที่เข้าทางแล้วแต่เรายังต้องติดกาวกำแพงที่เหลือนั่นก็คือชิ้นส่วนที่สั้นกว่าฉันทำส่วนเหล่านี้จากกระดาษลังชิ้นส่วนได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วมาดูกันโอ้แต่ตรงนี้ความกว้างยังไม่พอเราต้องติดกาว2ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ความกว้างตามต้องการโอ้ฉันมาทางคำถามถัดไปพอดีและนี่คือคำถามข้อที่2อะไรน่ะโอ้ไม่ใช่ขอเวลาแป๊บนะมาแล้วคำถามข้อที่2หนังเรื่องอะไรในปี2018ที่อ้างถึงวิดีโอเกมจำนวนมากแซมมี่แต่นั่นมันวิดีโอเกมโดยรวมเลยนะไม่ใช่แค่เกมตู้แล้วไงล่ะก็แค่คำถามทดสอบความรู้ทั่วไปโอเคก็ได้ใช่แล้ววิดีโอเกมก็มีบทบาทสำคัญมากในวัฒนธรรมสมัยใหม่ฉันดีใจนะที่เกมตู้ก็ยังไม่ถูกลืมไปเช่นกันไม่นะแซมมี่เร็วเกินไปแล้วเร็วเกินไปหรอโอเคก็ได้แต่เดี๋ยวฉันจะกลับมาโอเคกระดานเกมของเราเสร็จแล้วแน่ใจนะซูซี่เธอไม่ได้ลืมอะไรไปนะโอ้โบนัสผลไม้ใช่แล้วฉันจะไปหากระดาษลังมาเพิ่มโอ้ซูซี่เธอจะทำยังไงถ้าไม่มีผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของเธอทุกคนพวกคุณก็ช่วยซูซี่ได้นะกดติดตาม
ช่องของเรากันหน่อยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนั้นเลยเราจะใช้ชิ้นส่วนพวกนี้เป็นโบนัสผลไม้แล้วก็แท่งไม้สั้นๆนี้ด้วยคุณสามารถทำมันขึ้นมาจากไม้เสียบลูกชิ้นได้เราต้องติดกาวกระดาษลังของเรากับไม้แล้วเรายังต้องถามคำถามที่3ด้วยตัวละครในเกมตู้นี้มีชื่อว่าอะไรตัวสีส้มที่มีจมูกยาวที่กระโดดและพูดเป็นสัญลักษณ์โอ้ฉันรู้นะฉันรู้อย่าสิสูนี่ไม่ใช่คำถามให้เธอตอบนะเธอเกือบจะทำลายแผนการฉันแล้วแต่ฉันก็ทำโบนัสทั้งหมดเสร็จแล้วเหมือนกันแซมเธอทำตัวละครเสร็จหรือยังคือว่าก็ได้ประมาณนี้อ่ะแซมมี่นี่ไม่สมเป็นเธอเลยนะทุกทีเธอทำทุกอย่างเรียบร้อยเสมอนี่นะก็ฉันยุ่งกับการถามคำถามผู้ชมของเราไงฟังนะคุณนักคิดคำถามเอาคำถามมาให้ฉันแล้วไปจัดการแก้ตัวละครเลยก็ได้เอาล่ะนี่เป็นคำถามจากฉันเกมที่ช่างประปาพยายามช่วยเหลือเจ้าหญิงคือเกมอะไรเขียนลงในช่องคอมเมนต์นะขอให้ฉันแนะนำพวกเขาให้ทุกคนหน่อยนะนี่คือบลิงกี้กรีนกี้อิงกี้แล้วก็คลายดีและแน่นอนคุณแพ็กแมนยอดเยี่ยมเลยแซมมี่และเพื่อให้ตัวละครของเราแข็งแรงเราจะใส่ลูกบอลนี้ไว้ข้างในแต่ละตัวและทุกอย่างก็พร้อมสำหรับเริ่มเกมกันแล้วผู้ชมที่รักได้เวลาเฉลยคำตอบของคำถามเราแล้วคำตอบของคำถามแรกประเทศที่เป็นต้นกำเนิดแพ็กแมนคือญี่ปุ่นคำตอบของคำถามที่2หนังในปี2018ที่สร้างขึ้นจากหนังสือที่อ้างถึงวิดีโอเกมจำนวนมากคือ Ready Player One สงครามเกมคนอัจฉริยะคำตอบของคำถามที่3คาแรคเตอร์ในเกมตู้ตัวสีส้มที่มีจมูกยาวกระโดดและพูดเป็นสัญลักษณ์ได้มีชื่อว่าคิวเบิร์ตสู่จะเป็นคนเฉลยคำตอบในข้อที่4เกมที่ช่างประปาพยายามช่วยเหลือเจ้าหญิงมีชื่อว่ามาริโอเอาล่ะเฉลยคำถามทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเกมก็พร้อมแล้วได้เวลามาเล่นกันรอบที่1เราต้องหมุนเกมกระดานไปในทิศทางต่างๆเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนไหวเย้โบนัสชิ้นแรกเราต้องรวบรวมโบนัสทั้งหมดโดยไม่ชนเข้ากับพวกผีตรงนี้คือโบนัสพลังชีวิตอย่างที่คุณเห็นผีทุกตัวจะเดินเปะปะวุ่นวายไปมาโอ้พยายามเขาคุณแพ็กแมนโอ้โบนัส300ว้าวโอ้ไม่โอ้ไม่นะโถเอ้ยเกมโอเวอร์รอบที่2ฉันจะลองอีกครั้งนึงไปหาอาหารกันเถอะคุณแพ็กแมนตรงนี้มีเชอรี่โอ้บลิงกี้ไล่ตามมาแล้วโอเคคราวนี้ระวังหน่อยนะไปได้แล้วไปได้แล้วแล้วก็ได้โบนัสหัวใจอีกอันแล้วเรายังต้องเก็บของอีกเยอะคุณแพ็กแมนไปสบายๆเลยพยายามเลี่ยงกับดักของบลิงกี้หน่อยนะไปทางนั้นแหละอีกนิดเดียวเราได้โบนัสเพิ่มอีก300แล้วไม่มีเวลานั่งพักและโบนัสอีก101เย้ไปต่อเลยฉันสงสัยจังว่าแพ็กแมนชอบโบนัสอันไหนพวกคุณคิดว่ายังไงกันบ้างคะตรงนี้มีโบนัสพลังชีวิตอีกอันตอนนี้เราไม่กลัวพวกผีแล้วเย้และตรงนี้ก็มีโบนัส500เก่งมากสู้เหลือโบนัสอีกแค่2ชิ้นและบลิงกี้ก็ตัดสินใจเริ่มออกล่าเราด้วยเฮ้ยหรืออาจจะไม่นะเราเกือบพลาดเก็บเชอรี่แล้วบลิงกี้ป้องกันโบนัสชิ้นสุดท้ายอยู่เราต้องระวังมากๆเลยชนะแล้วสุดยอดว้าวเกมตัวนี้สนุกจริงๆเล่นแล้วอินสุดๆเลยฉันรักคุณแพ็กแมนคนนี้นะเขาเป็นคนดีจังแต่ว่าในหนังแพ็กแมนเขาไม่ได้เป็นคนดีเลยนะจริงเหรอฉันต้องไปดูแล้วโอเคและทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้ถ้าพวกคุณชอบงานประดิษฐ์และคำถามของเราบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะโอ้ระหว่างที่แซมกำลังยุ่งฉันจะเล่นอีกสักรอบดีกว่าเริ่มแล้วนะThank you.